า FC TV ครับรายการที่เราผู้ชมไปก่อติดความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวของโมสราเอ็นบอล50สระบุรีนะฮะครั้งนี้ครับผมพาผู้ชมมาชมการแข่งของโตโยต้าไฮไลท์พรีเมียร์ลีกนะฮะวันนี้ครับผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับเราเดินทางมาเป็นทีมเยือนนะฮะคุณสมบัติของเราตอนนี้คือราชบุรีนั่นเองครับเกมนี้เกมการแข่งในครั้งนี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่17แล้วกับโตโยต้าไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกสถิติล่าสุดเจอกันในลีกของโตโยต้าไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะฮะแบ่งแต้มกันไป1คะแนนนะฮะไม่มีสกอร์ครับ0-0สถิติล่าสุดของเราต้องบอกว่าไหวพ่าย7ครั้งที่ผ่านมาไม่เคยพบคำว่าแพ้วันนี้ครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามต้องดูดีกว่าก่อนเกมการแข่งขันคุยกับน้องๆพิตตี้เลยว่าห่างหายไปนานหลายสัปดาห์แฟนๆถามมาเยอะเดี๋ยวจัดให้เลยเขาบอกว่าคนสวยบนโรงคุณงามบ้านโป่งผมอยู่อีกหนึ่งสาวสวยคนกว่าชาติชลบุรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออลิศค่ะอะไรนะอลิศค่ะอะไรนะเอ้ยอลิศค่ะอลิศเป็นคนราชบุรีเลยป่ะใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างที่เขาบอกว่าสาวสวยราชบุรีเยอะมากจริงไหมมันก็แล้วแต่เนาะบางทีอาจจะเจอคนสวยบางทีก็อาจจะเจอคนไม่สวยนะวันนี้เป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าโอ้สุรภาเจอกับราชบุรีส่วนตัวเราเองแล้วชอบฟุตบอลไหมชอบค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ดูพี่เรามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพี่ก็ชอบเล่นฟุตบอลก็เลยมาดูอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสได้รู้จักกับนักฟุตบอลก็เลยชอบมาดูแล้วตอนนี้ก็ดูทุกแมตช์เลยถ้าวันนี้เนี่ยมีนักฟุตบอลคนหนึ่งเลยเนี่ยดังมากเลยขอเราเป็นแฟนเราอยากให้แฟนเราที่มาขอเราเป็นแฟนเนี่ยเล่นตำแหน่งไหนเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คค่ะเพราะว่าเท่อะพี่มันแบบสุดท้ายแล้วอะสุดท้ายแล้วไม่ได้ที่สุดปิ่งกระดิ่งแมวนะใช่วันนี้คิดว่าสกอร์เกิดขึ้นในสนามเท่าไหร่จ๊ะสกอร์หรอใช่สักประมาณ 2-0 น่ะโอ้สุดท้ายชนะไปมาดิมาดิเลยพี่มาเคลียร์ก่อนเจอแล้วแมสคอตเป็นทีมเราครับคุณผู้ชมวันนี้คิดว่าสกอร์เป็นไงพี่หนึ่งสื่อก็มาสามไปก็หอดิหวังมีเยอะมาสามเย้สองเท้าครับตอนนี้ผมถึงสามเรียบร้อยฮะแล้วก็ก่อนเกมการขันในวันนี้ผมพาผู้ชมมาคุยกับนักเตะซุปปางเราล่าสุดเนี่ยติดทีมชาติในออสตาด้วยนะฮะไปคุยเขาหน่อยดีกว่าได้ข่าวเขาชอบลิเวอร์พูลแล้วไปเตะกับแมนยูลุยเลยว่ะบ้านสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมอาการบาดเจ็บผมเรื่องการบาดเจ็บก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วพร้อมนิสัยก็ดีขึ้นนิสัยก็ดีขึ้นด้วยไม่น่าใช่นะพี่ว่าอ่ะอัปเดตกันหน่อยดีกว่าล่าสุดเลยเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในรายชื่อนักเตะหลายท่านเลยทีเดียวในซูเปอร์สตาร์ที่จะไปเจอกับเจอแมนยูเจอแมนยูเหรอชอบแมนยูด้วยชอบลิเวอร์พูลแต่แมนยูไม่ใช่คู่แข่งผมอยู่แล้วอ๋อแมนยูไม่ใช่คู่แข่งคู่แข่งผมตอนนี้คือเอเวอร์ตันแมนยูไปข้างบนแล้วชอบที่ชอบลิเวอร์พูลเราไปเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นออลสตาร์แล้วไปเจอกับแมนยูด้วยรู้สึกไงบ้างก็แหมโอกาสหายากครับตรงนี้ไม่ว่าเจอใครก็เล่นอ่ะครับอันนั้นมาถึงบอลนอกไปแล้วมาถึงบอลในหน่อยกว่าแมตช์นี้เนี่ยเราเจอกับราชบุรีต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองขึ้นมาดิวิชั่นหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าล่าสุดสถิติที่เจอกับเราในบ้านก็เสมอกันไปวันนี้คิดว่าเล่นนอกบ้านสกอร์จะเป็นอย่างไรบัสเอาชนะลูกแล้วกันไม่เดียวพอสามแต้มกลับบ้านสบายใจมีอะไรฝากถึงแฟนๆนะแฟนผมวะแฟนคุณที่ตอนนี้คบกับผู้ชายคนอื่นอยู่อ่ะไม่ได้โทรเช็คเลยเอาฝากถึงแฟนๆโอสุรภา FC TV หน่อยครับก็ยังไงก็ช่วยติดตามก็เดี๋ยวแมตช์นี้เราก็จะพักอีกมาสามที่ก็ติดตามผมในฟุตบอลออสตาร์ละกันนี่แล้วก็พี่โจ๊กด้วยนะครับกับพี่โจ๊กมาด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับบ้านครับอีกหนึ่งคนของเราครับชายาเขาในทีมเราคือฮิปฮอปบอยนะฮะโยมแม่ยูทักกิ้งกับเราเลยไหมสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับนี่วิเคราะห์เกมเหรอคุณครับเป็นการวิเคราะห์เกมของนักเตะที่มีมันสมองและความคิดครับฟุตไดมอนด์เกมปัญญาอ่อนมากหาหนูเล่นเกมแรงขันในวันนี้หน่อยกว่าเจอกับราชบุรีรู้สึกไงบ้างก็น่าสนใจนะนะสกอร์ที่อยู่ในใจของเราโยมสองหนึ่งนะโอเคแล้วบาทเป็นไรวะเนี่ยอะไรเก็บต่ออะไรเก็บต่อคุณผู้ชมครับผู้บริหารทีมของเราเคร่งเครียดมากครับพี่กระพงครับสวัสดีครับพี่เล่นอะไรครับเนี่ยแองกี้เบิร์ดมันเกี่ยวอะไรกับเกมที่ลงไปในวันนี้เอาแม่นยำไงความแม่นยำยิงประตูไงแม่นยำแล้วไม่เกี่ยวอะไรแองกี้เบิร์ดพี่ก็เพลินเพลินดีข้าวเวลาในวันนี้เจอกับราชบุรีมองเกมในครั้งนี้ยังไงบ้างพี่กระพงคือหลังจากที่เราเปลี่ยนโค้ชใหม่เนี่ยครับ
ฟอร์มการเล่นรูปแบบการเล่นมันเปลี่ยนไปผมคิดวันนี้โค้ชหนุ่ยคงรับลอตโต้กลับเร็วๆมีสิทธิ์ชนะครับวันนี้ฟอร์มที่เราทำมาต้องบอกว่า7ครั้งที่ผ่านมาแล้วไม่มีคำว่าปราชัยเลยครั้งที่8นี่ก็ไม่ปราชัยแน่นอนสุดพี่บอลขอบคุณมากขอโชคดีนะครับต่อพี่แองกิเบิร์ดดัด5ดัดนะตอนนี้45นาทีแรกหมดลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกครับต้องบอก15นาทีนี้สู้สนุกดีนะครับทุกเราบาดเจ็บอีก2นาทีนะครับเริ่มต้นมาในช่วงนาทีแรกๆเลยเนี่ยฮะผัดกันลุกผัดกันรับต้องบอกว่าเล่นแบบระมัดระวังตัวกันมากๆแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นครับต้องบอกว่า6นาทีเกิดขึ้น3ประตูสนุกไหมแบบนี้สนุกแน่นอนผมสรุปเหตุการณ์ให้คุณฟังเลยดีกว่านะครับนาที44ครับลาซาร่าของพากาชาหนีตัวผู้เล่นแล้วก็เปิดหน้าเคเข้ามาครับส่งมาที่ชานันนะครับชานันกระแทกบอลด้วยเท้าขวาส่งเข้าไปตุ้มกระข่าย1ประตูต่อ0แล้วออกนำก่อนนะครับสำหรับโอสุรภานะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานครับเราตามมาโดนตีเสมอลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกที่เหนือคำบรรยายต้องชมเขาในการเป็นลูกคอนเนอร์ครับแล้วก็สอดเข้าหมวกกับการทีมของประหยัดนั่นเองครับสกอร์มาเป็น1ประตูต่อ1ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอีกไม่นานประมาณ1นาทีโดยประมาณนะครับเราโดย1เมตรครับเป็น2ประตูต่อ1นะครับเป็นการยิงสวนผู้สาประตูเข้าไปเลยนะฮะไซโป้ครับติดไซโป้เข้าไปนะครับอภิธรรมการจากเซนต์ครับลูกนี้ต้องชมครับนะครับเป็น2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ในลูกที่2เนี่ยนะครับชาติฟิกครับส่วนตัวผู้สาประตูเข้าไปส่วนสกอร์ตอนนี้นะครับ2ประตูต่อ1ราชบุรีมิตรผล FC นะครับออกนำโอสุรภาเอ็ม150สระบุรีไปก่อนในตัวต้าไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2แมตช์แรกเดี๋ยวไปดูกันต่อใน45ทีหลังเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็กัปตันทีมในวันนี้เนี่ยทั้ง2คนทั้ง2ทีมตั้งใจกันมากๆแล้วก็3แต้มนี้โค้ชถุยเองเนี่ยก็ต้องสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะครับเขาอยู่ในอันดับที่ต้องบอกว่าห่างจากเราพอสมควรแล้วก็เขาอยู่ในโซนที่ต้องบอกห่างอีก3แต้มเขาอยู่ในโซนตกชั้นดังนั้นแล้วผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยเกมจะเปิดมากยิ่งขึ้นเขาจะต้องไปรับและเราจะต้องลุกไม่ขึ้นไปชมกันต่อในช่วงครึ่งหลังตามต้นไปเลยครับ Let's goยกยอดครับสวัสดีครับแต้มครับผม
เอาละครับคุณผู้ชมครับจบเกมการแข่งเรียบร้อยครับ90นาทีผ่านโพสต์ไปนะฮะต้องบอกว่าเกมตรงนี้สนุกมากๆครับครึ่งแรกเนี่ยสกอร์อยู่ที่2-1เขาออกนำเราไปก่อนนะครับครึ่งหลังเนี่ยเปิดมามีการแก้รำกันชุดใหญ่ต้องบอกว่าโค้ชหนุ่ยจัดชุดใหญ่ให้เลยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแล้วก็เราส่งโคมินันลงมานะครับทีมคันเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีมิติมากขึ้นในการลุกมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความเร็วแล้วก็การครองบอลในวันนี้เนี่ยและเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงครับในนาทีที่65ครับจัดไปให้ฮะ2-2นะครับเป็นทางด้านลาสลาสนะครับจ่ายบอลมาให้กับชนานันนะครับคู่หอกต้องบอกว่านี่คือหอกพิฆาตของโอสุรภาฮะตีเสมอขึ้นมาครับในนาทีที่65เป็น2-2หลังจากนั้นเกมสนุกเกมเนี่ยค่อนข้างเปิดพอสมควรพอ2-2แล้วเนี่ยบอลเหมือน3หน้าครับผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเกมเปิดครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรุกกันแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะฮะแต่ว่าโชคเข้าข้างแล้วครับเป็นคู่เดิมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นลาซาร่าให้กับทรูหลังจากนั้นนะครับทรูให้กับลาซาร่าแล้วไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่การทำประตูของลาซาร่าด้วยศีรษะนะครับด้วยความแรงครับคุณผู้ชมมงไปเนี่ยนะฮะประตูเนี่ยออกมาปัดแล้วแต่ว่าด้วยปลายมือครับความแรงของลูกฟุตบอลเนี่ยนะฮะก้นตะข่ายเรียบร้อยครับ3-2โอ้แฮปปี้เรียกได้ว่าแฮปปี้มากๆจบเกมในวันนี้เขาทำได้ดีแต่เราดีกว่า3แต้มของเราในบ้านเขาไม่มีอะไรแฮปปี้ไปกว่านี้ครับแมตช์นี้แมตช์ที่8ไม่มีคำว่าปราชัยหลังจากนี้ต่อไปเดินหน้ากันต่อศึกครั้งต่อไป FA ครับในวันที่10ผมว่าสบายสบายวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักเตะสตาร์โค้ชและอีกหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องในวันนี้สุดยอดมาก3แต้มของเขาเรียบร้อยเรื่องครับตอนนี้ผมอยู่กับกองเชียร์ตัวน้อยนะครับแหมผู้เล่นคนที่12กำลังใจของราชบุรีวันนี้เป็นไงบ้างเสียใจไหมแพ้กับสุรภาไม่เสียใจไม่เสียใจถือว่าเราทำเต็มที่แล้วเอางี้แล้วกันครั้งหน้าถ้าเกิดพี่มาอีกก็ขอให้พี่ชนะนะครับโอเคดีมากขอบคุณมากนะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่มาอีกขอบคุณนะครับแฟนบอลตัวน้อยของราชบุรีครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่านานๆเขาถึงจะมาให้สัมภาษณ์กับโอสุรภา FC TV สักทีหนึ่งนะครับนั่นคือโค้ชบังนั่นเองนะฮะพี่บังผู้ที่ดูแลผู้สาวประตูเราพี่บังสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเหมือนกับนายแบบแบทพิตเลยนะฮะแหมหล่อเลยนะฮะวันนี้เนี่ยถามถึงเรื่องความคืบหน้าของในตำแหน่งผู้สาวประตูกันหน่อยดีกว่าเรามีปัญหาเรื่องของชัดชัยบุตรพรมครับผมบอยเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วต้องพักค่อนข้างยาวพอสมควรครับหลังจากนั้นเนี่ยมือ2ก็เป็นพี่โย่งครับผมที่ลงมานะครับแล้วก็ในแมตช์ที่แล้วเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณปอดด้วยครับผมรู้สึกไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในตำแหน่งที่ต้องโรเตทหมุนเปลี่ยนผู้เล่นมาตลอดเวลาในตำแหน่งของผู้สาวประตูครับเริ่มจากชัดชัยนะฮะเพราะว่าชัดชัยตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเริ่มเทนเริ่มจะเทนได้แล้วครับผมว่าไม่น่าสักประมาณสักเดือนนี้ก็จะเริ่มจับขยับอยู่สู่เกมจริงหรือเล่นซ้อมเทรนนิ่งได้แบบทั่วๆไปครับส่วนอีก2คนก็คือเจ้าโย่งกับเจ้าแบงค์ผมว่าผมมั่นใจน้อง2คนนี่เพราะว่าผมได้เทรนเข้ามาตลอดผมว่าทดแทนกันได้ตลอดไม่กลัวตรงนี้ผมไม่กลัวแล้วกล้าใช้แล้วกล้าใช้เขาคือต้องบอกว่าผู้เล่นที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้เนี่ยเพียงพอแน่นอนครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพของผู้เล่นเนี่ยทดแทนกันได้อย่างสบายทดแทนได้ครับหลายคนส่งคำถามมาครับผ่านทาง Facebook ของเราบอกว่าถ้าเกิดว่า2คนนั้นเนี่ยมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอีกครับก็อาจจะเป็นบังที่ต้องลงไปในเลข2ส่งชื่อเข้าไปจะไหวแล้วครับกลับไปฟิตร่างกายนิดนึงนะตัวนี้แล้วได้แล้วเตรียมครับนี่เตรียมอยู่พอเทนแล้วเนี่ยสบายมากเรามีผู้เล่นที่ทดแทนในตำแหน่งผู้สาประตูได้อย่างสบายมากครับผมวันนี้3แต้มในบ้านของราชบุรี FC ถือว่าทุกคนแฮปปี้ครับแต่ว่างานหินของเรา FA ครับในวันที่10ฝากถึงแฟนได้เลยวันที่10โอเคนะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับแรงเชียร์ของแฟนคลับหรือว่าของแฟนๆที่ไปเชียร์เราเป็นกำลังใจให้เราสู้ต่อไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับนี่คือเสียงสัมภาษณ์จากพี่ชายคนโตของเวียสุกลวัฒน์นะครับบังมัดครับคุณผู้ชมล่อจริงๆคนนี้เก่งด้วยขอบคุณครับพี่บัสปึ๊บคุณผู้ชมครับรายการเราเป็นรายการอินไซต์จริงๆฮะตอนนี้ผมอยู่กับเต้ครับผมบอกว่าโหคุณนี่ฟอร์มสุดยอดมากเลยนะฮะรู้สึกไงบ้างในวันนี้วันนี้ก็เป็นเกมที่จริงๆก็ยากนะหนักพอสมควรเล่นในบ้านเขาด้วยใช่ๆแล้วเรามาเสียประตูท้ายครึ่งแรก2ลูกครับใจเราก็สภาพจิตเรานั้นแกว่งเหมือนกันหลายคนมองในตัวคุณเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณเป็นช่วงท็อปฟอร์มคุณเลยก็ว่าได้คุณทางบอลคุณดีมากรู้สึกไงที่แฟนๆให้เครดิตนี้เต้ทางบอลดีจริงจริงจริง ไม่ค่อยถล่มตัวเลยจริง ในแมตช์หน้าเนี่ยเราเจอกับอีซีเพื่อนตำรวจใน FA ครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนครับเชิญได้เลยก็คือ FA ครับบอลนัดเดียวนะครับครับเลข4นัดเองอ่าฮะหวังแชมป์อ่ะหวังแชมป์ง่ายเลยเขาเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับมันเอาสดมันห่างจากการได้แชมป์มานานมากครับนี่ใน FA ครับนะนี่คือเต้นะฮะต้องบอกว่าซุปเปอร์เต้เก็บบอลได้ดีมากคุณเป็นสุดยอดผม
ฮีโร่วันนี้ขอบคุณมากครับครับโดนใบแดงพัดนัดหนึ่งนะเดี๋ยวมาคุณผู้ชมครับคุยกับอื่นเยอะแล้วอีกหนึ่งคนที่ผมต้องสัมภาษณ์ในวันนี้ถ้าผมไม่คุยพรุ่งนี้ผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับสวัสดีครับชูครับชูชานันนะฮะวันนี้เนี่ยคุณกด2เม็ดเลยเหรอครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณกระหายมากกระหายตะข่ายมากใช่ครับรู้สึกไงบ้างในเกมนี้ที่คุณทํา2ประตูแล้วก็ขึ้นนําไปดาวสันโวของทีมด้วยก็รู้สึกดีใจครับมีส่วนช่วยให้ทีมแบบกลับมาชนะได้ครับก็ดีใจครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่หลายๆคนเชียร์ชูมาตลอดเวลาตั้งแต่เล็กแรกตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วด้วยก็ขอบคุณนะครับที่แบบเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาครับแต่ผมก็จะทำให้พวกคุณไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับสาวๆฝากถามมาเยอะครับเป็นคนที่ทำประตูสูงสุดในสโมสรแบบนี้หัวใจตอนนี้ยังว่างอยู่หรือเปล่าโสดหรือไม่โสดยังไงแถลงการนิดนึงไม่ว่างอ๋อไม่ว่างก็หรอมีแฟนแล้วหรอมีผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผู้หญิงครับโอเคขอให้มีความสุขแล้วก็นัดหน้าเอาแป้งมาฝากพวกเราเยอะเจอกับ FA ครับนะฮะอินซีเพื่อนตำรวจรออยู่ผมอยากให้คุณยิงแม็กซ์นึง3เม็ดเงี้ยได้ๆเดี๋ยวจัดให้จัดให้พี่ด้วยครับพี่ฝากนิดนึงนะครับ3เม็ดก็พอ3เม็ดบาทลูกอมคุณครับอีก1กุญแจดอกสำคัญของเราในวันนี้นะครับผมมาพูดคุยกับคุณซื้อร้อยพ่ายนี่ฉายาใหม่พี่หลุยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่า8แม็กซ์ที่ผ่านมาไม่เคยพลาดเลยแล้วก็4แม็กซ์สำหรับการนั่งตำแหน่งกุญซือในวันนี้ไม่มีคำว่าปราชัยรู้สึกยังไงบ้างครับอันดับแรกก็ต้องแสดงความยินดีกับทีมนะครับกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมของโอสถไทย150สระบุรีนะครับแล้วส่วนการที่เรามาสร้างผลงานเนี่ยต้องอันดับแรกเลยนะครับต้องถือว่านักกีฬาเป็นผู้แสดงเนี่ยเขาแสดงได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้ว่าเราจะพลาดในการถูกนำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนที่ผมมาคุมเนี่ยเราต้องถูกนำแล้วก็กลับมาสามารถพลิกกลับมาชนะได้เนี่ยมันถือเป็นอะไรที่ดีกว่าที่เราชนะแล้วถูกเขาตีตื้นขึ้นมานะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสปิริตของทีมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าไม่มีความย่อท้อในการเล่นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นส่งผลดีต่อไปในอนาคตของทีมที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายจริงๆครับนี่ครับอีกหนึ่งผลที่ต่อเนื่องในวันที่10หน่อยดีกว่าฝากถึง FA ครับหน่อยเราเจอกับ BC เพื่อนตำรวจเล่นในบ้านเขาด้วยครับก็ FA ครับก็อาจจะเป็นอีกถ้วยนึงที่ผมคิดว่าเราก็มีทีเด็ดนะฮะแล้วก็บอล FA ครับเนี่ยมันก็เป็นบอลที่มีสีสันในเรื่องของจังหวะของการเล่นที่มันจะแตกต่างจากฟุตบอลลีกฉะนั้นความรัดกุมในการเล่นกับเรื่องของการเข้าทำในความแม่นยำเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันนะครับฉะนั้นเราก็หวังกันอย่างยิ่งว่าจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับก็คิดว่าเล่นในบ้านหรือนอกบ้านตอนนี้กำลังใจของนักฟุตบอลเรามีเต็มเปี่ยมนะครับเพราะว่าเรามีกองเชียร์หนุนหลังอยู่มากมายนะครับสวัสดีครับคุณพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกลับบ้านครับแฟนๆเราอยู่ครับคุณผู้ชมเราก็อึดอัดกันนะครับอึดอัดแต่เราก็พยายามจะกระตุ้นเรารู้ว่าเสียงเชียร์ของเราเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้นักเตะสู้ขึ้นมานะครับแล้วสิ่งที่เราทำส่งผลให้คือเรารวมใจเพื่อส่งให้นักเตะเพิ่มพลังให้กับเขาซึ่งได้ชัยชนะมาในวันนี้3-2ถ้าอยากจะมาสนุกกับเรานะครับก็เข้าไปที่Facebook โอสถสระบุรีแฟนคลับนะครับซึ่งพวกเราจะรออยู่ในนั้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีน้องๆจากบัส1บัสก็คือเด็กใหม่หมดเลยนะครับหน้าใหม่หมดเลยส่วนเด็กเก่าเราจะทยอยให้รถกันมาเองนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวสระบุรีแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ชอบโอสถสภานะครับก็มาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับพวกเราเป็นกันเองทั้งหมดนะครับก็นี่นะครับพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับก็มาช่วยกันโอสถสภาเรากำลังดีนะครับเราจะสู้กันต่อไปนะครับโอเคครับได้เวลากับโอสถสภาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้แฮปปี้มากสามแต้มเป็นของเราเจอกันใหม่วันที่10ครับผมกับ FA ครับนะฮะมีความสุขมากแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายกันเยอะเวลาแล้วรถก็จอดรอผมอยู่แล้วด้วยไปครับคุณผู้ชมไม่หลอกฟุ้งซ่านกลับบ้านแล้วสุดยอดมากครับพวกเราทุกคนครับผมเอาเดินไล่แล้ว